ธรรมะสวัสดีไลฟ์ธรรมสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการธรรมสวัสดีนะคะวันนี้ก็ทั้งทาง Facebook มาแต่เช้าก็เตือนแต่เช้าเลยบอกด้วยนะคะว่าดูจากที่ไหนกันบ้างเราจะได้เห็นทุกคนให้ครบนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงอย่าลืมกดแชร์ด้วยนะคะธรรมสวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะธรรมสวัสดีนะคะท่านผู้ฟังทางบ้านค่ะวันนี้คุณแม่เองก็รู้สึกได้ว่าบ้านเราปลอดภัยเหมือนเดิมนะคะคุณแม่อัปเดตก่อนเสถียรธรรมสถานอยู่ในพื้นที่ที่อยู่ในโซนที่หายใจได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือปิดจมูกนะคะแต่ว่าต้องมีสติอารักขาใจของเราไว้ก่อนถ้าสติอารักขาใจของเราได้เราก็จะกลายเป็นคนที่ทำอะไรอย่างไม่รุ่งริ่งไม่ตายทั้งเป็นวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในช่วงเวลาดีๆซึ่งเราก็จะใช้ช่วงนี้พูดคุยกันสองทางนะคะทางบ้านก็ใช้วิธีการคุณแม่ว่าตอนนี้ขอให้ทุกคนเปิดสมาร์ทโฟนของตัวเองแล้วก็ลองแชร์โลเคชันของตัวเองเข้ามาเราจะได้รู้ว่าท่านอยู่ที่ตรงไหนเพราะเราสองคนคุยกันไม่ใช่คุณแม่คุยเฉพาะกับคนทางนี้เท่านั้นนะคะส่วนไมโครโฟนก็จะมีอีกอันนึงสำหรับท่านที่กำลังนั่งอยู่มีผู้ปฏิบัติธรรมที่เข้ามาเกือบร้อยชีวิตซึ่งอันนี้เราถือว่าเป็นหน่วยกล้าตายจริงๆที่กล้าไม่ขอโทษนะคะไม่ไต่ที่ครอบจมูกแต่เดี๋ยวคุณแม่จะเอาเครื่องมือมาวัดให้ดูเลยว่าที่นี่ปลอดภัยจริงๆทำไมที่นี่ปลอดภัยก็คุยกันมากมายเรานั่งอยู่ใกล้มอสเหล่านี้มีอะไรก็มีโอโซนเพราะเป็นใบไม้เปิดขออนุญาตที่จะพูดให้เห็นก่อนนะคะเพราะมีหลายคนถามเข้ามาในไลน์ต่างๆว่าพรุ่งนี้เป็นวันจิตประภัสสรจะเอาลูกที่อยู่ในท้องมาได้ไหมคะหนูจะปลอดภัยหรือเปล่าหรือจะเอาหลานมาให้คุณยายขลิบผมได้ไหมคุณยายตอบโดยผ่านทางรายการเลยว่าที่นี่ปลอดภัยนะคะแล้วก็ขอให้เดินทางมาอย่างปลอดภัยก็แล้วกันถ้ามาถึงที่นี่ก็ไม่ต้องครอบอะไรเพราะว่าเรามีต้นไม้เยอะจริงไหมปีใหม่จริงค่ะจริงค่ะเหรออ้าวปีใหม่เข้ามานั่งตรงนี้ใครชวนอ่ะพี่ต๊อบชวนค่ะชวนมาทำอะไรพี่ต๊อบชวนมาคุยกับคุณแม่ค่ะเป็นรายการที่ดีมากนะคะนอกจากจะไม่ต้องเชิญเองใครอยากมาใครเชิญกันมานะคะไม่ต้องเสียค่าตัวไม่ต้องเสียการใกล้วันวาเลนไทน์แล้วไงคะคุณแม่อ๋อจ้าแล้วไงวันวาเลนไทน์เสร็จปุ๊บก็จะถึงปัญหาหลักของมนุษย์ค่ะความรักของต๊อบวันนี้เกี่ยวกับความรักกับการเป็นเจ้าของมันเหมือนกันหรือเปล่าเหมือนไหมปีใหม่ตอบหนูว่ามันเป็นขั้วตรงข้ามกันเลยอะค่ะอ๋อยังไงเวลาถ้าเรารักใครสักคนหนึ่งเราควรจะปล่อยให้เขาเป็นอย่างที่เขาอยากจะเป็นคิดอย่างที่เขาอยากจะคิดเพราะเราจะได้สบายใจใช่ อ้าวแล้วเวลาที่ใหม่บอกว่าพี่เป็นของใหม่ของใหม่อะจ๊ะหมายความว่าไงเอ๊ะอ้าวเธอช่างกล้านะในรายการใครนี่ไม่ได้แซบโชว์นะจ๊ะที่เนี่ยนะคะคืออย่างนี้หมายเขาฉลาดตรงที่ว่าถ้าเรารักใครสักคนหนึ่งแล้วคนคนนั้นเขาเป็นอย่างที่เขาเป็นเนี่ยใครสบายใจไม่สบายใจใช่เราก็ต้องรักตัวเองให้เป็นให้เราจะไปรักใครแล้วเราทุกข์ใจทําไมอ่ะใช่เราจะไปรักใครแล้วเราก็จะไปอยู่ในนรกกับความรักที่เราจะไปเปลี่ยนเขาจะอี้จะอั้นให้เขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ฉลาดเพราะว่าเวลาเขาทุกข์ขึ้นมาแล้วเขาก็จะมาโทษเราได้ค่ะว่าก็เพราะว่าเขาทำอย่างที่เราบอกเขาคิดอย่างที่เราบอกให้คิดแล้วพอเวลามันผิดขึ้นมาเรารับไม่ไหวค่ะต๊อบพูดสิต้องไม่เคยทำนะเขาคุณแม่มองตัวไว้ด้วยเราตาแบบนั้นนี่แก้ตัวยังไม่ได้พูดอะไรก็เพียงแต่ว่าอ้าใหม่ก็พูดอย่างนั้นต๊อบว่าไงเดี๋ยวเธอฉันไม่ได้เป็นกรรมการห้ามมวยนะความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของในเนี้ยมันจะมาถึงไปถึงความหึงหวงมันจะไปถึงความไม่ไว้ใจกันมันจนไปจนถึงความว่าฉันจะต้องมาคอยตรวจว่าวันนี้ใครส่งเมสเซจเธอคุยกับใครนานเนี่ยเมื่อกี้เธอไปไหนมาอันนี้เรานึกว่าเราเป็นเจ้าของเขาเป็นเจ้าของเวลาและลมหายใจทุกลมหายใจของเขาแต่ว่าทำอย่างนี้ไม่ถูกหนักมะหนักมะอันนั้นเป็นหนักมากเลยค่ะคุณแม่เห็นมะค่ะความรักอะไรแล้วรู้สึกหนักเนี่ยค่ะมันไม่น่าใช่เนาะใช่ค่ะคุณแม่ความรักมันน่าจะนำมาซึ่งความสุขและความสุขที่ทำให้พวกเราเองรู้สึกได้หรือประจักษ์แจ้งกระจายของเราได้ก็คือทำให้คนที่เรารักเป็นสุขความรักไม่น่าทำให้ตัวเองทุกข์และคนที่เรารักเป็นทุกข์จริงไหมอ่ะ
พูดกันสองทางจริงไหมคนอื่นด้วยจริงไหมจริงลูกเธอรักใครแล้วเธอทุกข์เธอกลับมารักตัวเองก่อนแล้วเธอมาถามตัวเองว่าเฮ้ยเธอจะอี้จะอั้นแบบนี้เขาก็ไม่สุขนะถ้าเรารักคนหนึ่งคนแล้วเรารักปีใหม่แล้วปีใหม่อยู่กับเราไม่สุขเนี่ยมันก็เรียกว่าเราหลงแล้วนะและพอเราอยู่ในปฏิกิริยาที่เขาขอโทษนะคะชักเริ่มเหนื่อยกับเราเขาไม่ศรัทธาเราแล้วเนี่ยเขาไม่ทนนะใช่ค่ะมันจะเป็นลูกระเบิดที่มันระเบิดได้เมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไหมใช่ค่ะคุณแม่เจอระเบิดมากี่ลูกแล้วล่ะต้อป่ะหลายลูกแล้วค่ะคุณแม่และเพราะว่าเราขาดคอมมิวนิเคชันอะค่ะคุณแม่ขาดการคุยกันที่เกิดประโยชน์ส่วนมากก็เวลาแฟนบ่นเมื่อก่อนนี้ก็จะแบบฟังให้มันจบๆไปฟังเพื่อที่จะตอบไม่ได้ฟังเพื่อที่จะเข้าใจก็ฟังก็เมื่อไหร่จะจบสักทีเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้พูดบ้างเดี๋ยวเราจะได้แก้ตัวบ้างค่ะก็เลยเกิดอาการยิ่งไม่เข้าใจกันหนักขึ้นยิ่งวันยิ่งอยู่ก็ยิ่งไม่เข้าใจกันหนักขึ้นแสดงว่าเวทีของการพบกันมันกลายเป็นสนามรบที่เราดูเหมือนกับว่าใครจะชนะใครใช่ไหมใครจะชนะใครแล้วจะชนะด้วยความช่อฉนอะไรของเราสักอย่างนึงที่จะบอกว่าเธอยืนยันได้แล้วนะว่าที่ฉันพูดน่ะจริงค่ะแม่ใช่ไหมแต่สมัยนี้ทีวีเอ่ยละครเอ่ยเพลงเอ่ยก็ไม่ค่อยช่วยเพราะมักจะแต่ละเพลงที่ร้องออกมานี่ก็บอกว่าฉันมีแค่ครึ่งเดียวเธอเติมเต็มให้ฉันฉันนั้นพร่องว่าง่ายๆถ้าขาดเธอไปสอนไปต้องก็ฟังเพลงเหล่านี้มาเยอะนะคะนึกและเชื่อว่าเป็นของจริงไอ้บางเพลงมันก็จริงบางเพลงมันก็จริงแต่มันจริงของใครเวลาไหนคนอกหักฟังเพลงนี้โดนคนไม่ออกหักฟังเพลงนี้ไม่โดนจริงไหมลูกมันจะโดนตามอารมณ์และความรู้สึกคนฟังอยู่ในอารมณ์เดียวกันคนแต่งก็เข้าใจอารมณ์นั้นแล้วก็เซิร์ฟเข้าไปเพื่อที่จะทำให้คนตรงนั้นเนี่ยรู้สึกตื่นหรือรู้สึกได้ใช้เพลงนั้นเป็นเพื่อนแต่คุณแม่ก็ไม่รู้นะไม่เคยแต่งเพลงแต่สิ่งนึงที่คุณแม่รู้ก็คือเวลาที่เราเดินผ่านอะไรมันมีสิ่งที่เราต้องดูรายทางเยอะแยะแต่เราจะปิ๊งหรือไม่ปิ๊งมันอยู่ที่เราสนใจอะไรค่ะแล้วทีนี้เราสนใจปุ๊บเราอยากเป็นเจ้าของเขาเรื่องไงคะคุณแม่ไม่ถ้าเราสนใจสิ่งนั้นเราจะเริ่มเห็นใจของเราก่อนตอนแรกเราไม่ได้สนใจจะเป็นเจ้าของใครนะซึ่งถ้าเราสนใจปีใหม่เราก็จะดูว่าปีใหม่มีดีอะไรอุ้ยถูกใจโดนอย่างนี้เข้าใจไหมฮะพอเริ่มโดนเข้าไปมากๆมันจะเริ่มมีความรู้สึกครอบครองค่ะพอมันรู้สึกครอบครองมันก็จะเริ่มมีของฉันแล้วไม่เป็นดั่งใจฉันสรุปแล้วคือถ้าความรักมันมีการยึดมั่นถือมั่นว่ามีฉันและของฉันเมื่อไหร่ความรักจะนำไปสู่ความทุกข์แสดงว่ารักไม่เป็นจึงเป็นทุกข์เราเคยได้ยินว่าความรักนำไปสู่ความทุกข์ก็เพราะว่ารักไม่เป็นนะมันต้องมีคำว่าไม่เป็นถ้ารักเป็นไม่เป็นทุกข์นะค่ะรักเป็นในที่นี้นี่คุณแม่ลองขยายอีกนิดนึงได้ไหมคะว่าหมายถึงว่าเรายอมรับในสิ่งที่เขาเป็นอย่างเช่นถ้าเรามองใครสักคนหนึ่งที่ไม่เข้าไปครอบครองเขาแล้วรู้สึกได้ว่าเฮ้ยเราเอ็นดูอ่ะเราเอ็นดูลูกเราอ่ะเพราะลูกเรามันก็ฉาดฉานช่างเถียงไอ้การเถียงของลูกก็ไม่ได้บอกว่าลูกดื้อจริงไหมถ้าเราเห็นคนที่เรารักรู้สึกได้ว่าเออเขาพยายามอยู่นะในกรณีของปีใหม่ก็ได้ว่าเออเขาพยายามอยู่เขาพยายามปรับตัวอยู่ในการปรับตัวของเขาเนี่ยเรารู้สึกเอ็นดูเขาเราก็จะให้อภัยเขาเพราะคนที่ปรับตัวเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนได้ทันทีหรอกมันไม่สามารถพลิกจริงไหมมันก็ต้องค่อยๆแต่เวลาที่เรารู้สึกได้ว่าเราให้โอกาสเราเอ็นดูต่อการพลาดพลั้งบ้างก็ไม่ใช่เรียกว่าผิดนะคุณยายว่ามันพลาดพลั้งบ้างอย่างรู้สึกให้กำลังใจกันเนี่ยความรักมันกำลังงอกงามความรักมันงอกงามความรักไม่ใช่ของตายที่ว่าถ้าฉันรักเธอเธอรักฉันเธอต้องเป็นอย่างใจฉันและฉันก็จะไม่เป็นอย่างใจเธอนะฉันก็จะเป็นอย่างที่ฉันเป็นด้วยความเห็นแก่ตัวเราเนี่ยมันจะทำให้ความรักของเราตายมันจะไม่งอกงามเพราะฉะนั้นเวลาที่เราบอกว่าเราเอ็นดูเขาเราให้อภัยเขาเรารอได้เราคอยได้เรารู้สึกได้ว่าสิ่งที่เรากำลังมีอยู่ในการละกันเนี่ยสิ่งที่เรารักเนี่ยมันทำให้ชีวิตของเราสดขึ้นเข้าใจคำว่าสดใช่ไหมฮะคือความรักที่ทำให้เราสดขึ้นเนี่ยเราจะไม่อยู่กับสิ่งนั้นอย่างตายทั้งเป็น
เราจะลุกขึ้นมาอย่างเป็นกุศลกับมันมากเลยเหมือนเรารักชีวิตของเราในวันนี้เราก็ตื่นขึ้นมาอย่างเป็นกุศลกับชีวิตใช่ไหมเราบริหารชีวิตอย่างเป็นกุศลนั่นเมื่อใดที่ความรักของเราอยู่บนพื้นฐานของการให้อภัยเนี่ยก็เรียกว่ากุศลค่ะความรักของเราทนไปเถอะมันไม่เปลี่ยนกูก็ตายไปอย่างนี้แหละนี่ไม่เป็นกุศลมันไม่งอกงามค่ะฉะนั้นมันต้องถามทั้งใจของเราว่าเราเนี่ยเห็นความงอกงามในความรักกับสิ่งที่เรามีอยู่เพราะเวลาทุกครั้งเริ่มสตาร์ทด้วยความรักเนี่ยเราก็จะต้องคำนึงอยู่ตลอดเวลาว่ามันมีความจากพรากมันมีความจากพรากอยู่ในทุกความสุขเลยนะลูกแต่เห็นชัดเลยนะคะว่าปฏิกิริยาคือการกระทำอันไหนเนี่ยมันมาจากความรักอันไหนมาจากความกลัวรู้สึกเลยค่ะเห็นชัดเจนเลยว่าเราทำไปเนี่ยเพราะอะไรเพราะบางทีถ้าหยุดเช็คเจตนาตัวเองจะรู้แต่กว่าจะมาถึงจุดที่สามารถหยุดที่คุณแม่บอกว่าหยุดก่อนแล้วดูตัวเองนิดนึงดูความรู้สึกตัวเองนิดนึงได้นี่ก็โชคดีนะคะที่คนข้างๆเขาใจเย็นรออ่าถ้าอย่างนั้นปีใหม่ทำให้พี่ต๊อบเขาโชคดีไหมอ่ะก็ถ้าเขาในชีวิตส่วนใหญ่แล้วหนูเห็นเขาหัวเราะแล้วก็ยิ้มหนูก็ถือว่าหนูทำให้เขาโชคดีหนูโชคดีเพราะหนูมาเจอตอนเขาฉลาดแล้วอีตอนที่เขาแผงดิ้เธอก็คงไม่ไหวหรอกปีใหม่เอ้ยตอนนั้นหนูก็อยู่ค่ะอยู่ตอนแรกๆช่วงแรกๆที่ไม่ค่อยดีค่ะแล้วอะไรที่ทำให้ความรักหนูผ่านมาได้เพราะว่าหนูเห็นความพยายามค่ะพยายามที่จะเข้าใจพยายามที่จะเปลี่ยนตัวเองพยายามที่จะเขาอายุเยอะแล้วแล้วก็หนูก็เด็กกว่าเขามากแต่เขาพยายามที่จะโน้มตัวเขามาให้เท่าเป็นความรักระหว่างคนสองคนไม่ใช่ผู้ใหญ่กับเด็กค่ะความรักไม่มีวัยเนาะความรักมีแต่การให้อภัยเนาะหมายความว่าปีใหม่ก็ต้องให้อภัยตัวเองด้วยจริงไหมลูกใช่ค่ะถ้าหนูไม่พยายามที่จะให้อภัยตัวหนูเองหนูอาจจะมองสิ่งที่หนูรักไม่กระจ่างก็ได้เนาะแล้วอันนี้ยายทำให้หนูร้องไห้เปล่าเนี่ยซึ้งค่ะแม่อ่านแล้วพี่ต๊อบล่ะต๊อบเปลี่ยนมุมมองตัวต๊อบเองจากมุมที่ทำไมเขาไม่เข้าใจเราเป็นทำไมเรานั่นแหละไม่เข้าใจเขาพอวันนั้นที่มีอันนี้แล้วมันคลิกขึ้นมาในหัวแล้วต๊อบเปลี่ยนมุมอะไรมันก็เริ่มเปลี่ยนนะคะว่าต๊อบไม่ใช้เวลาทั้งหมดไปนั่งพยายามบ่นว่าทำไมเขาไม่เข้าใจเราเนี่ยเราทำเนี่ยเพื่อเขาจนมามองว่าตัวเราเองนั่นแหละไม่เข้าใจตัวเราเลยเราไม่มีความเข้าใจตัวเรามากพอเรามีสงครามเกิดขึ้นในใจตลอดเวลาสงครามตอนนี้ตับสงบแล้วสงครามสงบพวกเรายกธงขาวกันหมดมีความพยายามตั้งใจที่จะมีสติเข้าใจคนอื่นเอาใจเขาไปใส่ใจเรานี่เป็นเรื่องที่ประเสริฐที่สุดค่ะคือจริงๆแล้วสงครามสงบก็ต่อเมื่อเราวางอาวุธการเชื่อเฉือนเอาชนะเนี่ยมันไม่มีใครชนะเลยมันแพ้หมดแต่การที่เรารู้สึกได้ว่าเราจะอยู่ด้วยกันอย่างมีโอกาสที่จะเริ่มต้นกันได้ทุกวันเริ่มต้นกันได้อย่างอ่อนโยนกับสิ่งที่เราเหลืออยู่ชีวิตมันก็เริ่มสดขึ้นนะคะและยิ่งเฉพาะเวลาที่เราใช้อีกวิธีการหนึ่งก็คือใช้ปัญญามากกว่าอาวุธด้วยตัณหาอาวุธมันก็มีด้วยตัณหาแล้วมันก็มีปัญญานี่ถ้าเราใช้อาวุธที่มันคมอย่างปัญญามันตัดขาดความเป็นชั้นของชั้นเนี่ยซึ่งนี่มันประเสริฐมากแปลว่าอะไรแปลว่าเรายกความรักอยู่เนื้อเงื่อนไขของความเห็นแก่ตัวเพราะความเห็นแก่ตัวที่เธอต้องเป็นอย่างที่ฉันเห็นในเฉพาะอย่างที่ฉันเห็นเนี่ยเธอต้องยอมรับฉันได้สิอย่างเงี้ยเรียกว่าการบังคับให้มันต้องเป็นอย่างนั้นซึ่งไม่มีใครบังคับใครได้หรอกลูกแต่ถ้าเรารู้สึกได้ว่าเรายกสิ่งที่เรารักอยู่เหนือความครอบครองหรือความเห็นเฉพาะตัวของเราได้เมื่อไหร่เราจะมองความรักเป็นเหมือนสิ่งที่มันมหัศจรรย์มากเลยนะมันมีปฏิหาริย์ในความรักอยู่เสมอเลยคือความรักเนี่ยมันเป็นเหมือนสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เรารู้สึกได้ถึง
ถึงการมีชีวิตที่เราชนะใจตัวเราเองไม่ใช่ชนะคนที่เรารักกันหรอกชนะใจตัวเราเองเช่นว่านะคะเราไม่เคยยอมรับสิ่งนี้ได้เลยแต่วันหนึ่งเรายอมรับตัวเองได้เราจะเห็นว่าเราที่ถูกเปลี่ยนไปด้วยความให้อภัยตัวเองเนี่ยมันยอมรับสิ่งนั้นซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเมื่อเราเห็นสิ่งนี้มันจะมีปฏิกิริยาแห่งการต่อต้านและเอาชนะทันทีเพราะเรารักตัวเองไม่เป็นคนที่รักตัวเองเป็นจะไม่มีชั้นมันจะมีแต่การเกิดดับยกตัวอย่างนะความรู้สึกมันเกิดดับแต่ในขณะที่เราเห็นการเกิดดับเรากลับมีสำนึกโอ้อันนี้มันลึกความรักที่ไม่มีสำนึกที่จะรักตัวเองคือมันเกิดสำนึกมันเกิดหิริและโอตตัปปะก็คือความละอายและเกรงกลัวที่จะใช้ชีวิตที่เหลืออย่างรักตัวเองไม่เป็นแล้วล่ะและเพราะอานิสงส์จากการรักตัวเองเป็นเช่นนี้แหละคนที่เรารักจึงรู้สึกสบายด้วยคำถามคือตั้งแต่พี่ต๊อบเข้ามาบวชกลับไปเนี่ยปีใหม่สบายขึ้นไหมลูกมากมากเลยค่ะ อย่างแรกหนูว่าเขามีความใจกว้างมากขึ้นอดทนมากขึ้นแล้วก็มีความโดยเฉพาะการเห็นอกเห็นใจเข้าใจคนอื่นนะคะเด่นชัดมากที่มากขึ้นค่ะก็ขอบคุณต๊อบที่เป็นศิษย์ตถาคตที่ดีอย่างน้อยก็เป็นลูกของคุณแม่ที่ทำให้เห็นได้เลยว่าครูบาอาจารย์เนี่ยถ้าเห็นลูกศิษย์เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมตรงนั้นก็จะเปลี่ยนแปลงใช่ค่ะจริงไหมใช่คนรอบข้างก็หัวเราะง่ายขึ้นยิ้มง่ายขึ้นตัวเขาอารมณ์ของเขาที่เขาอยู่กับเรามันก็จะเบาๆไม่ซีเรียสไม่จริงจังไม่หนักหนาต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้คือเขาเป็นคนเป๊ะมากเข้มงวดมากระเบียบจัดมากแล้วคนรอบข้างไม่มีใครเป็นระเบียบเลยโดยเฉพาะหนูมันเหมือนว่าทุกครั้งที่เราเจอเราก็ไม่รู้วันนี้เราจะสอบผ่านหรือเปล่าเขาจะให้คะแนนเรายังไงใช่ไหมมันเหมือนว่าเรารักครูใหญ่อะไรสักคนหนึ่งไม่ได้รักคนที่เรารักรู้สึกเรากอดใครสักคนหนึ่งไม่รู้ถึงแบบว่าพร้อมที่จะมีแซ่เอาไว้ฟึบฟึบนั้นเป็นซาดิสอย่างหนึ่งนะจ๊ะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่เราเฮ้ยทำไมใครไม่อยากอยู่ใกล้เราเพราะกลัวว่าเราจะตัดสินเขาต๊อบต้องเข้าใจเรื่องเหล่านี้เข้าใจว่าเมื่ออย่างต๊อบเห็นคุณแม่พูดอยู่บ่อยๆเกี่ยวกับเรื่องชนะใจตัวเองชนะใจความโลภโกรธลงหลังจากที่พอมาบวชเนี่ยไม่ได้ว่ามาบวชด้วยก็รู้สึกชิลนะคะต้องชนะใจตัวเองตลอดเวลาที่อยู่เปลี่ยนเสื้อผ้ายูนิฟอร์มไม่ใช่เปลี่ยนเฉยๆมันต้องเข้าไปเปลี่ยนในใจว่าเนี่ยเราเป็นลูกศิษย์แล้วนะเรามีอาจารย์แล้วนะเราต้องเป็นอย่างนี้นะเราควรจะทำให้ได้ก็จะรู้จักชนะใจตัวเองและมีความอดทนกับใจตัวเองมากขึ้นพอออกไปข้างนอกก็ปัญหาเดิมๆใจตัวเองก็เหมือนเดิมความคิดในหัวก็ยังเหมือนเดิมแล้วออกไปจะทำอะไรก็ชนะใจตัวเองเหมือนยังครองผ้าชีวิตมันก็เลยรู้สึกมีความง่ายกับการมีความสุขค่ะฮะมีความง่ายกับการมีความสุขเมื่อก่อนมีความสุขโอ้โหต้องจัดเยอะมากนะคะคุณแม่ต้องมีอันนั้นต้องมีอันนี้ต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ของต้องเป๊ะเป๊ะเป๊ะถ่ายไปที่หน้าปีใหม่สิสวิตชิ่งต้องขยันสวิตชิ่งต้องมองเป็นนะนะคือในขณะที่คนหนึ่งคนมองเห็นคนหนึ่งคนกำลังเห็นการเปลี่ยนแปลงในตัวเองแล้วหัวเราะได้อย่างปีใหม่เนี่ยก็แสดงว่ามันมีผลจริงๆคือไอ้การเป๊ะของเรามันทำให้คนที่อยู่กับเราก็ตึงในขณะเดียวกันเราก็รู้สึกได้ว่าตัวเราก็แบกไปเรื่อยๆอ่ะแบกไปจนถึงหลุมฝังศพใช่ไม่มีปัญญานะคุณแม่ว่าถ้าเรามาแล้วเราเปลี่ยนรหัสได้เราเปลี่ยนคือเราก็ทุกอย่างเหมือนเดิมแต่ว่าวิธีการคิดเปลี่ยนคุณแม่คะต้องเปลี่ยนได้ไปจนถึงรถยนต์เมื่อก่อนเนี่ยตอนเวลาต้องเห็นสิ่งของอะไรก็ตามต้องเป็นเจ้าของทำไมก็ไม่รู้เห็นปั๊บต้องไปเป็นเจ้าของอยากได้เห็นรถยนต์ปุ๊บต้องเป็นเจ้าของอุ้ยรถอันนี้เขามีดีกว่าเราขุ่นใจละอยากได้อยากเป็นเจ้าของทีวีเสื้อผ้ารองเท้าแพงๆต้องลิมิเต็ดอดิชั่นแล้วต้องเดินไปคอยบอกคนนี่ลิมิเต็ดนะยะกลัวเขาไม่รู้ว่ามันแพง
เกิดเป็นทุกข์วนเวียนอยู่ในวงกรรมวงเวียนของตัวเองอย่างเงี้ยตลอดเวลาพอต๊อบออกไปข้างนอกปุ๊บแล้วก็คิดละเดี๋ยวก่อนนะทำไมเราเห็นของสวยแล้วเราทำไมต้องมาเป็นเจ้าของเขาหมดเห็นแล้วชื่นชมเขาไม่ได้หรือไงว่าเอ้ยรถคนนี้สวยจังเลยเนี่ยเนี่ยมันเพราะว่าไอ้ความเป็นคุณยายจะตอบที่หลังอ่ะปีใหม่ยกไมโครโฟนแล้วพูดเลยดีนะคะที่เขาไม่ได้เห็นคนแล้วรู้สึกเหมือนเห็นรถยายกำลังจะพูดต่อเลยถ้าเขาเห็นคนแล้วเขาต้องเข้าไปเป็นเจ้าของเนี่ยนะเออมันจะเป็นยังไงอ่ะมันก็จะกลายเป็นเรื่องที่แบบเป็นตัวอันตรายขนาดเราเห็นของเราอยากเข้าไปเป็นเจ้าของเนี่ยเรายังเป็นตัวอันตรายเลยเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่สามารถมีดิสเบรกที่จะหยุดตัวเองได้เลยเราจะเป็นคนเผลอเพลินได้กับทุกเรื่องและอย่าไปคิดว่าอยากได้กับวัตถุแล้วจะไม่อยากได้กับคนเขาก็มีแต่เพียงแต่ว่าเขาอาจจะเลือกไม่ค่ะแต่ก็คิดนะคะคุณแม่มีบ้างไหมไอ้ต๊อบที่เห็นแล้วไม่อยากเป็นเจ้าของเขาอะมีบ้างไหมต๊อบก็พยายามจะฝึกตัวเองให้มันเห็นแล้วก็รู้สึกสวยดีนะอันนี้ดีนะแต่ไม่เห็นจำเป็นต้องเอามาเป็นเจ้าของมาครอบครองแล้วก็เอาไว้ไปเปรียบเทียบกับคนอื่นคราวนี้เป็นเจ้าของไม่พอเปรียบเทียบกับทุกคนแล้วก็ยังรู้สึกตัวเองยังไงก็ด้อยมันไม่ใช่ละมันต้องไปเปลี่ยนการกระทำอะไรสักอย่างข้างนอกก็เลยพยายามจะปล่อยวางไปบ้างลดราคาแพงๆเมื่อก่อนยิ่งมีแพงแค่ไหนยิ่งอยากได้แพงยิ่งขึ้นเอ๊ะเป็นอะไรเป็นอย่างนี้เป็นสิ่งที่เห็นได้ว่าราคาเนี่ยยิ่งให้ยิ่งหิวยิ่งให้ยิ่งอยากยิ่งให้ยิ่งโหยอันนี้เป็นคำโดนของ Facebook วันนี้เลยนะคะเวลาที่เราไม่เห็นความอยากแบบชนิดที่มีสติปัญญาเราจะปนเปอไปตามที่เราอยากแล้วผลที่ตามมาก็คือเราจะยิ่งหิวมากขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาที่เราปฏิบัติต่อความอยากดังมีสติหรือเราต้องชักสะพานหนีเราจะไม่มองความอยากโดยมีความเมตตาตัวเองว่าเราจะต้องได้อย่างนั้นอย่างนี้เพราะสงสารตัวเองเมื่อใดที่เราสงสารตัวเองอยู่ด้วยความอยากเราจะไม่มีทางพ้นนั้นถ้าความอยากอย่างเดียวเลยคือต้องชักสะพานหนียิ่งอยากอะไรยิ่งต้องไม่เข้าใกล้สิ่งนั้นยิ่งอยากอะไรต้องยิ่งกลับมาดูใจของเราในขณะที่ต้องการสิ่งนั้นว่ามันทุรนทุรายอย่างไรและเมื่อเราเห็นใจของเราทุรนทุรายแล้วเรารักตัวเองเป็นเราจะหยุดความอยากที่จะปล่อยให้เราไปตกนรกปีนต้นงิ้วหรืออื่นๆอะไรซึ่งคุณแม่ก็เชื่อว่าคนดูของเรามีมากมายนะคะก่อนที่จะเข้าช่วงเนี่ยเราอยากจะบอกก่อนนะก่อนที่จะตั้งคำถามนะพี่ต๊อบอันนี้คำถามป่ะเปล่าค่ะคุณแม่จะรายงานค่ะว่ามีใครดูเราบ้างมีใครฟังเราบ้างนะคะที่เราบอกว่าเราจะได้เห็นให้ครบทุกคนสมุทรปราการอุบลชลบุรีสระบุรีตราดเกือบออกเป็นตลาดแล้วตราดบางแคนนทบุรีนะคะ YouTube 48คน Facebook Live 10นาทีแรก430คนค่ะคุณแม่อันนี้ก็เป็นเรื่องของสถิติของการทำงานนะคะแต่คุณแม่ว่าในทุกครั้งที่เราพูดเรื่องความรักมันจะเป็นประเด็นร้อนค่ะเดี๋ยวมันจะเริ่มขยับกันขึ้นไปตามประเด็นที่เราเห็นว่าคนสนใจจริงๆเขาไม่ได้สนใจว่าเราพูดเก่งหรอกนะแต่เขาสนใจว่าสิ่งที่เราพูดน่ะจะไปโดนเขาอย่างไรและเขาจะต้องใช้รายการที่เรากำลังจัดอยู่เนี่ยกลับไปโอปนะยิโกคือการน้อมเข้าไปใส่ตัวแล้วก็อะไรแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองถ้าอย่างนั้นรายการของเราก็เป็นประโยชน์รายการของเราก็จะให้คุณมากกว่าการให้โทษซึ่งจริงๆทุกรายการที่มีคนติดตามดูมันต้องดราม่านะฮะเอ๊ะแต่วันนี้ปีใหม่ดราม่าหรือจริงแล้วร้องไห้เนี่ยยายถามตอบมาแล้วจริงค่ะจริงไหนลองให้บอกสิว่าหลังจากที่เราเห็นพี่ต๊อกได้เข้ามาเปลี่ยนรหัสชีวิตและเขาพยายามแล้วเนี่ยความรักของเราที่มีต่อพี่ต๊อกเนี่ยมันรู้สึกอะไรสบายใจขึ้นอยู่แล้วนะคะสบายใจขึ้นแล้วมันก็ทำให้เราน้อมเข้ามาในตัวเรามากขึ้นค่ะที่เราอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไหมลูกยิ่งเขาเปลี่ยนมากแค่ไหนความพยายามที่หนูจะลดอีโก้ของตัวเองลงไม่เอาชนะเขาแล้วก็ความพยายามที่จะเปลี่ยนตัวเองให้เขาบ้าง
เหมือนที่เขาขอเมื่อก่อนหนูก็จะยืนยันว่านี่มันตัวหนูนะหนูทำแบบนี้เพราะอย่างนี้อย่างนี้ก็ไม่อยากเปลี่ยนเท่าไหร่ในพอรู้สึกว่านี่มันตัวตนเราแต่พอเห็นเขาเปลี่ยนมากเข้าใจเรามากขึ้นเราก็เลยรู้สึกว่าเราก็ควรจะเปลี่ยนให้เขาบ้างมันก็ทำให้หนูลดทุกสิ่งทุกอย่างของหนูลงแล้วก็พยายามทำเพื่อความรักที่มันมีให้ดีขึ้นให้มากขึ้นค่ะก็แสดงว่าเป็นความรักละความรักมันจะยอมไม่ใช่ยอมกับสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะมันจะยอมกับความถูกต้องอันนี้คืออานิสงส์ของความรักลูกค่ะแล้วเดี๋ยวนี้นะถ้าความหลงนะพอเราจะไม่ยอมกับสิ่งที่ไม่ถูกต้องมันฆ่าได้เลยมันรุนแรงมากเลยน่ากลัวทำไมความรักจึงเป็นความรุนแรงเห็นไหมกูไม่ได้มึงอย่าได้อ่ะคือมันไม่ยอมฉะนั้นถ้าความรักที่ถูกต้องมันจะยอมได้เปลี่ยนแปลงได้ถ้าเราเห็นว่าสิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงนี้เนี่ยมันจะทำให้ทุกสิ่งที่เรารักเนี่ยมันมีความสุขอันนี้เป็นสำนึกเข้าใจคำว่าสำนึกแล้วเนาะสำนึกใครบังคับไม่ได้เช่นปีใหม่ท่านต้องเป็นอย่างนี้สิ่งอย่างนี้ไม่ยอมเห็นไหมล่ะไม่ยอมไม่มีสำนึกแต่พอพี่ต๊อบเปลี่ยนจะพูดหรือไม่พูดก็ไม่เป็นไรสำนึกมันเกิดขึ้นจากการอะไรคะการใช้ปัญญาพิจารณาเห็นไหมความรักมันต้องมีปัญญาทุกขั้นตอนเลยนั้นวันนี้เนี่ยก่อนจะเข้าช่วงนะคะคุณแม่ขอใช้ช่วงที่มีคนดูอยู่ซึ่งคุณแม่ก็เชื่อว่าชาวต่างประเทศก็ดูเราอยู่นะคะและในขณะที่กำลังดูอยู่เนี่ยก็มีสองทางขึ้นหนึ่งส่งคำถามเข้ามานะคะโดยใช้คนที่นั่งอยู่ในเสถียรก็สามารถส่งคำถามเข้ามาโดยใช้เครื่องมือสื่อสารก็คือสมาร์ทโฟนของเราอ่ะหยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมาก่อนนะคะแล้วก็เข้าไปแอดเป็นอะไรคะเป็นเพื่อนแอดเป็นเพื่อนก่อนค่ะใน SCS Face ค่ะ Facebook ค่ะน่ะพอเป็น SCS Face จากนี้ไปคุณก็จะได้เข้ามาร่วมรายการกับเรานะคะแล้วก็ตั้งคำถามยิงคำถามเข้ามาได้เลยและถ้าเผื่อใครอยู่ที่ประเทศไหนยังไงช่วยบอกมาด้วยเราจะได้รู้โทนนะคะแล้วสุดท้ายเลยก็คือถ้ารายการนี้จบลงตอบคำถามไม่หมดเราก็จะเก็บคำถามเนี่ยเอาไว้ตอบในทุกกระจายใจกระจ่างในทุกวันพุธและถ้าเผื่อว่าสนใจที่อยากจะมาปฏิบัติเพื่อเปลี่ยนแปลงในวิถีแห่งรักนะคะเดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนแห่งความรักเป็นเดือนที่คุณแม่เนี่ยใช้เวลากับตัวเองเยอะโดยเฉพาะเรื่องการตามดูตามรู้ตามเห็นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นถ้าใครอยากจะมาปฏิบัติลูกศิษย์ลูกหาคนไหนที่ดูอยู่แบบมาปฏิบัติกับคุณแม่ดีกว่าเพราะเป็นเดือนที่คุณแม่ก็เข้ามาบวชก็เริ่มตั้งแต่เมื่อวันที่1ที่ผ่านมาใครอยากมา1ชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงหรือมาปฏิบัติถือว่าเป็นการฉลองธรรมาสมซึ่งตอนนี้เนี่ยเร่งกันเมื่อคืนนี้ก็เร่งกันอยู่แล้วก็ต้องขอบใจทุกคนที่ใช้ความรักเป็นการกระทําไม่ใช่ความรักแค่การพูดเป็นแอคชั่นเป็นการกระทําก็มาปฏิบัติกับเราได้เลยไม่ว่าจะเป็นเดย์แคมป์หรือมาแบบเดย์แอนด์ไนท์ได้ทั้งหมดเลยจ้ะต๊อบมามะครับมาค่ะคุณแม่ต๊อบจะมาอยู่แล้วเหรอมาปฏิบัตินะจ๊ะอ๋อมาปฏิบัตินึกให้มาช่วยงานกันให้มาช่วยงานมาค่ะคุณแม่ถ้างั้นไปเตรียมแคดดี้ของเราได้เลยว่าเราคงต้องคลีนนิ่งเดย์ไปเรื่อยๆโอ้ยินดีค่ะแล้วเราก็เชื่อมั่นนะคะว่าจากการส่งความรักของทุกท่านนะคะมาให้โอกาสพวกเราได้ใช้เสถียรธรรมสถานเป็นบ้านหลังที่สองของคนทุกคนณขณะนี้เนี่ยเสถียรธรรมสถานทำงานทุกวันและมีเป้าในทุกๆวันเห็นผลทุกวันเลยค่ะมันง่ายมากเลยโดยเฉพาะ spiritual trip นั้นวันนี้กดแล้วใช่ไหมคะมีตัวเลขขึ้นแล้วแชร์ยังลูกจะเข้าช่วงแล้วลูกแชร์ยังคะเอาแชร์แล้วทางนู้นสวิตช์แชร์หรือยังลูกพี่เจี๊ยบแชร์ยังคะเราจะได้เข้าช่วงที่สองเข้าไม่ได้เอาไม่มีเฟซบุ๊กเอาเรียบร้อยมาจากสวิตไม่มีเฟซบุ๊กจอยแชร์ยังลูกแชร์แล้วนะคะเห็นนะเราแชร์กันจ้ะทุกคนก็ทักทายกันอยู่คุณแม่อยากให้ทุกคนช่วยกันว่าแชร์ธรรมะเถอะชนะการให้ทั้งปวงเนี่ยคือการให้ธรรมะเพราะฉะนั้นแชร์ธรรมะดีกว่าอย่าไปแชร์เรื่องอะไรที่มันเป็นเรื่องที่มันก็จะทำให้สังคมแตกแยกนะคะงั้นช่วงนี้ก็เข้าสู่พี่ป๊อปช่วงที่สองทำอย่างไรดีกับแม่ชีสันสนีค่ะช่วงนี้จะเป็นช่วงคำถามนะคะมีใครมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องเมื่อกี้ที่เราคุยกันช่วงทำอย่างไรดีกับแม่ชีสันสนีคำถามแรกนะคะคุณแม่คำถามจากกลุ่ม LINE
คือสามีไปได้กับเพื่อนเราและไม่ยอมเลิกกับทั้งเขากับเราจะทำยังไงดีคะความรักมันงกไม่ได้อ่ะถ้าความรักงกมันจะเดือดร้อนสามคนเนี่ยทุกหมดเลยเป็นความทุกข์ที่มาจากความไม่รู้จักประมาณในสิ่งที่รักอ่ะคนตอบน่าจะเป็นชาวบ้านสิอ่ะจะทำยังไงดีล่ะครับต้องเคยคุยกับปีใหม่นะคะว่าเราต้องให้อภัยกันได้ทุกเรื่องนอกจากเรื่องนี้นะคะค่ะต้องคุยกันไว้ค่ะว่าถ้าสมมติว่าเขานอกใจต๊อบเนี่ยก็คือเขาบอกต๊อบอยู่แล้วต๊อบไม่ดีพอสำหรับเขานี่ถ้าอย่างนั้นน่ะต๊อบก็ให้เขาไปเจอคนที่ดีพอสำหรับเขาดีกว่าถ้าอย่างนั้นคุณแม่ตอบในฐานะของลูกศิษย์ที่ถามเข้ามานะคะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราต้องรักตัวเองให้เป็นถ้าเรารักตัวเองได้เนี่ยเรารู้ว่าเราไม่มีเขาเราก็อยู่ได้เนี่ยเราก็จะรู้ว่าเราจะหาทางปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระได้อย่างไรเพราะถ้าความรักเป็นความลับเสียแล้วใช่ค่ะนรกเลยลูกความรักต้องไม่มีความลับถ้าสามคนเนี่ยบอกว่าก็ไม่มีความลับแล้วไงรู้หมดแล้วไงมันก็เห็นแก่ตัวเกินไปใช่ไหมลูกค่ะคุณแม่มันก็ต้องมีหิริและโอตตัปปะแหละแต่บางทีแล้วก็ไม่มั่นใจนะคะว่าสมมติว่าเกิดมีเรื่องอย่างนั้นเกิดขึ้นระหว่างเราสองคนจริงๆในถึงวันนั้นพอฝุ่นเข้าตาตัวเองไม่แน่ความรักของต๊อบมันอาจจะมหาศาลพอที่ต๊อบจะรู้ว่าโอเคเรามาคุยกันเรามาคุยกันนะเอาตัวเองรู้ว่าผิดนะเรารู้ว่าผิดนะถ้าอย่างนั้นเรามาหาทางอยู่ด้วยกันต่อก็ได้ค่ะพอถึงเวลาวันนั้นต้องก็ไม่อยากแตกหักคนที่ต๊อบอยู่ด้วยหรอกคือถ้าเราผิดพลาดแล้วเรามีสำนึกเราไม่น่าด้านที่จะต้องมีมากกว่าในสิ่งที่ผู้หญิงหนึ่งคนมีผู้ชายที่ไปมีผู้หญิงอีกหนึ่งคนก็คงไม่สุขหรอกค่ะเพราะว่านะมันก็เป็นเรื่องความซื่อสัตย์ถ้าความรักขาดความซื่อสัตย์มันทุกข์แน่นอนจ้ะใช่ค่ะสงครามเกิดต๊อบเคยเกิดแล้วค่ะและเหตุการณ์นี้ค่ะคุณแม่ไม่มีความซื่อสัตย์ต่อตัวเองนึกว่ามันเท่ที่จะมีเยอะๆแล้วก็เวลาอยู่ต่อหน้าเพื่อนนี่รู้โอ้ชอบไปโชว์ว่าเนี่ยมีกับคนนั้นโอ้มีคนนี้โอ้มีคนนี้คนนั้นทั้งๆที่จะบางทีก็ไม่มีด้วยนะคะโม้ไปอย่างนั้นแหละโม้ว่ามีหลายๆคนอันนี้เป็นโรคจิตนิดหน่อยค่ะคุณแม่นิดหน่อยค่ะคุณแม่ยอมรับค่ะชอบให้ความสำคัญกับความมีค่านิยมแปลกๆค่ะมีผู้ชมมาเพิ่มค่ะคุณแม่ฝรั่งเศสนครศรีธรรมราชสกลนครประจวบบึงกาฬนิวยอร์กเชียงใหม่ญี่ปุ่นหนองคายภูเก็ตสงขลามหาสารคามสุราษฎร์ยะลาวันนี้จะมีคนมีความสุขมีชีวิตโดยมีธรรมะเป็นเครื่องนำทางอีกเยอะค่ะคุณแม่มีคำถามนะคะจากคุณคนบุญค่ะการที่เห็นวัตถุที่สวยงามแล้วรู้สึกหลงไหลจนอยากสร้างวัตถุแบบนั้นถือเป็นฉันทะหรือว่าถือเป็นตัณหาคะคือต้องพิจารณาอย่างนี้ว่าถ้าเราสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วสิ่งนั้นแสดงเขาเรียกอะไรคะกุศลคือหมายถึงว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยมันเล้ากุศลได้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเล้าอกุศลได้อย่างนี้เข้าใจไหมคือเราไม่รู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรถ้าเราสร้างพระพุทธรูปแล้วสิ่งนั้นเป็นไปเพื่อเล้ากุศลนะคะอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เราใช้ปัญญาฉันทะอย่างมีปัญญามีความรักมีความพอใจอย่างมีปัญญาแต่ถ้าเราสร้างพระพุทธรูปเอาไว้เพื่อทำให้คนรู้สึกยึดติดว่าฉันสร้างสิ่งนี้เพื่ออะไรเช่นใหญ่ที่สุดใหญ่ที่สุดมันเปลี่ยนแปลงคนได้หรือไม่ได้นี่ก็ต้องไปดูแต่ถ้ามันทำให้เกิดสิ่งที่สร้างนี่มันเกิดศรัทธาในการเปลี่ยนแปลงตัวเองเหมือนเราสร้างพระอริยธารามหาโพธิสัตว์เราจะบอกเลยว่าไม่ได้อยู่ที่วัตถุในการสร้างนะถ้าเป็นที่นี่เราจะบอกเลยว่าความศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้อยู่ที่วัตถุแต่ความศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่คุณธรรมของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ที่เราใช้ในขณะนั้นเหมือนเรามีพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ที่มีใครสร้างมาเมื่อ 2,000 ปีอาจจะเป็นเราในอดีตชาติก็ได้แต่เราจำไม่ได้อย่างเงี้ยและปัจจุบันท่านอยู่ในเสถียรธรรมสถานเรามีสิ่งนี้ไม่ใช่เป็นของแอนทีค 2,000 ปีแต่เรามีสิ่งนี้เพราะเรามีคุณธรรมของสิ่งนี้อยู่ในตัวเราท่านกลับมาอย่างเงี้ยค่ะงั้นการสร้างสิ่งนี้มันจะยาวนานหรือไม่มันอยู่ที่ว่าใช้สิ่งนั้นเป็นไปเพื่อทำให้เกิดศรัทธาในการเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือเปล่าอันนี้ตอบรวมเลยนะอยู่กับเจตนาตัวเราเองด้วยใช่ไหมคะคุณแม่ว่าทำไมนะคะ YouTube นะคะพี่สะใภ้กับพี่ชายทะเลาะ กันบ่อยพอทะเลาะ กันก็จะดึงเรื่องเก่าๆขึ้นมาว่ากันเช่นเรื่องที่พี่ชายเคยแชทกับผู้หญิงในเกมออนไลน์
ทั้งสองคนควรจะปรับตัวกันอย่างไรจบเถอะจบเถอะถ้าเราเห็นว่าตัวเราเกิดขึ้นได้ทุกวันไอ้สิ่งที่มันเคยทำแล้วเมื่อไรที่เราไปจมอยู่กับสิ่งที่เคยทำแล้วมันมีอดีตถ่วงทับเราในปัจจุบันจบแล้วจำไว้เลยว่าถ้าเราจบกับสิ่งที่เราเคยเจ็บมาในอดีตอย่าจมเพราะว่าอดีตมันจะทำร้ายอนาคตของเราด้วยฉะนั้นให้อยู่กับปัจจุบันขณะอย่างร่าเริงเพื่อให้เราบริหารกรรมของเราในปัจจุบันขณะไม่มีใครขอโทษนะแก้กรรมให้เราได้แต่เราแก้กรรมของเราได้การทะเลาะกันถึงเรื่องในอดีตไม่ได้แก้กรรมของเรานะแต่การมองปัจจุบันขณะยังไม่ทำในสิ่งที่เคยทำมาในอดีตและไม่ต้องไปซ้ำเติมแล้วเราก็เริ่มสตาร์ทเพื่อทำให้อนาคตเราไม่ต้องแก้ตัวอันนี้เป็นการแก้กรรมที่มนุษย์ทุกคนสามารถทำได้จ้ะก็แปลกดีนะคะทะเลาะกันจะเป็นจะตายเพราะทะเลาะกันปุ๊บเมื่อก่อนนี้จะเมื่อก่อนนี้ทำไหมก็ปัจจุบันนี้เนี่ยก็พยายามอยู่เมื่อก่อนนี้นี่เองมือขึ้นเท้าเอวรอเลยค่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่าตัวหนูเข้าใจว่าบางทีปัญหาที่เราเอาขึ้นมาพูดอ่ะมันยังไม่ถูกแก้ค่ะมันเลยแก้ไปไม่ได้มันเลยเดินต่อไปไม่ได้มันไม่มีการขอโทษมันไม่มีการแก้ไขในสิ่งที่เราเจ็บปวดตรงนั้นความเจ็บปวดยิ่งนานวันมันก็ยิ่งพอกพูนปีใหม่เราต้องการคำขอโทษหรือเราต้องการการเกิดใหม่ต้องการการแก้ไขค่ะโอเคนั่นแสดงว่าเราต้องการการเกิดใหม่ของเก่าไม่ต้องขอโทษก็ได้แต่เราต้องการการเกิดใหม่เมื่อการเกิดใหม่ต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะที่ใครที่ใครจะถามก่อนอันนี้คุณยายไม่แต่ถ้าแก้ที่ตัวเราแต่เขาไม่เปลี่ยนเลยเหมือนกับว่าถ้าเขายังพูดแบบเดิมซ้ำๆแล้วคำนี้มันเจ็บเหลือเกินนะกระโจนข้ามเลยฮะกระโจนข้ามเลยแผลเป็นตรงนั้นเนี่ยมันก็แค่แผลเป็นกระโจนข้ามวิธีคิดอย่างนี้เลยคือถ้าเราจะต้องรอให้คนคนนั้นเปลี่ยนแปลงจนไม่พูดเรื่องเดิมแล้วเราก็ติดกับอยู่กับการผ่านมันไปไม่ได้แสดงว่าปีใหม่รักตัวเองไม่เป็นแต่ถ้าปีใหม่กระโจนข้ามสิ่งนี้แล้วไปเลยไปมากกว่าที่จะย้อนกลับมาดูว่าเดี๋ยวมันก็จะต้องพูดเรื่องนี้อีกเดี๋ยวมันก็จะพูดเรื่องนี้อีกเดี๋ยวมันก็จะพูดเรื่องนี้อีกปีใหม่จะพบความมีอิสรภาพแล้วส่วนเขาจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนเราให้เวลาเขาวันนี้เขาอาจจะไม่เปลี่ยนเขาอาจจะไม่ขอโทษแต่วันหนึ่งเขาอาจจะขอขมาเราเพื่อความเป็นอิสระของเขาเชื่อเถอะอย่าเข้าไปทำให้ตัวเองจมอยู่กับปักรู้จักใช่ไหมปักโคนปักเข้าไปแล้วดิ้นไม่หลุดน่ะอย่าเอาตาไปมองสิ่งนั้นและเอาใจไปจมอยู่กับสิ่งนั้นเรามีสิ่งอีกมากมายเลยลูกที่จะทำให้เรารู้สึกเบิกบานกับมันได้อะแล้วการกระโจนข้ามเนี่ยคืออะไรคะคุณแม่การกระโจนข้ามก็คือสิ่งนั้นไม่ใช่เป็นธุระของเราสิ่งนั้นไม่ได้มีอิทธิพลต่อใจเราสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่มันแค่มาแล้วไปมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาพอคุณแม่บอกให้ทำแบบนั้นในความรู้สึกหนูเหมือนกับหนูต้องทิ้งเขาไปเลยอะค่ะเหมือนกับว่าทิ้งจังหวะนั้นนะคะมองข้ามไปทิ้งไปไม่สนใจมันยากมากเลยค่ะคือถ้าเราไม่มองเราไม่มองสิ่งนั้นอย่างเห็นขอโทษนะคะตัวเองมีคุณค่าที่จะไปเหนือจากสิ่งนั้นได้แต่ไปให้ความสำคัญกับสิ่งที่เราก็ไม่สามารถจะสูงไปกว่านั้นได้เนี่ยก็ต้องถามว่าปีใหม่กำลังทำร้ายตัวเองหรือเปล่าค่ะใช่ค่ะเป็นการมองข้ามเพื่อดูแลตัวเองเราควรจะฆ่าตัวตายไหมล่ะค่ะใช่ไหมภาษาง่ายๆก็คือว่าเฮ้ยเราไปจมอยู่กับขี้เอาขี้เป็นปุ๋ยไม่ได้แล้วก็ไปจมอยู่กับขี้แล้วบอกทำไมมีขี้ทำไมขี้มันไม่ฉลาดเนี่ยกระโจนข้ามไปก่อนนะถ้ายังทำขี้เป็นปุ๋ยไม่ได้อะแล้วเราก็จะเห็นว่าโอเวลาที่เรามีปัญญาเราก็จะกลับมามองสิ่งนั้นได้อย่างไม่เจ็บปวดอ่ะเวลามีปัญญาจะกลับมามองอย่างไม่เจ็บปวดอันนี้แหละค่ะอันนี้คือคีย์เวิร์ดเลยค่ะใช่ใช่เวลาสมมติเราสูญเสียอะไรสักอย่างหนึ่งสมมติเรามีคนมาขอยืมเงินเราแล้วเอาเงินเราไปทำอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ไปคืนขอโทษนะเงินก็เสียแล้วใช่เปล่าถูกโกงไปแล้วใช่เปล่าใช่ค่ะแล้วเราเจ็บใจกับมันโกงเราเนี่ยเราเจ็บใจเนี่ยคำถามของเราคืออะไรเฮ้ยเรารักตัวเองเป็นเปล่า
ยเราเสียเงินไปแล้วเรายังเสียอริยทรัพย์คือสติปัญญาของเราด้วยนี่ฟั่นเฟือนไปเลยนี่แปลว่าอะไรอ่ะคราวนี้ไม่ว่านะคะหลังจากนั้นทำทุกอย่างนะคะเพื่อที่จะไงต้องไปเอาคืนเอาคืนไม่ได้หมายถึงเอาตังคืนด้วยนะฮะจะทำให้มึงทุกข์ฉันจะทำให้เธอทุกข์ตั้งแต่เป็นต้นไปเธออย่าได้นอนหลับอย่างสบายใจเพราะเธอจะมีฉันคอยตามตลอดเวลามันเป็นไปได้ถ้าเรายังเสียดายสิ่งนั้นอยู่มันเป็นไปได้ลูกเพราะว่ามันยังมีคำว่าของฉันอยู่แต่เราเคยคิดเปรียบเทียบไหมว่าถ้าเราไม่สูญเสียอันนี้เราอาจจะสูญเสียอย่างอื่นในจังหวะนั้นเราเคยรู้ไหมว่าบางสิ่งมันชดเชยการมีชีวิตของเราในจังหวะนั้นน่ะเราเคยคิดอย่างนี้ไหมอ่ะคือถ้าเราคิดได้ว่าเฮ้ยมันเสียอวัยวะแต่มันยังรักษาชีวิตเรายอมเสียอวัยวะสำหรับการอยู่บนเส้นทางพรหมจรรย์อย่างคุณแม่เนี่ยนะนิพพานเป็นเป้าหมายอะไรก็ได้ที่จะทำให้คุณแม่เกลียดคุณแม่ถือว่าสิ่งนั้นไม่ใช่ธุระเช่นต๊อปมาทำอะไรมาโกงเงินคุณแม่แล้วจะทำให้คุณแม่เนี่ยไปไม่ถึงนิพพานเพราะต้องไปตามพยาบาทต๊อปคุณแม่ไม่ทำเพราะอะไรเพราะเป้าหมายของคุณแม่สูงกว่าและมันอาจจะทำให้คุณแม่ดีดตัวได้เร็วขึ้นสิ่งนั้นที่ต๊อปทำกับคุณแม่มันอาจจะทำให้คุณแม่พิจารณาสิ่งต่างๆที่คุณแม่เคยหลงมาว่าคุณแม่เก่งคุณแม่ทำได้คุณแม่สามารถให้รู้ว่าเฮ้ยมันมีแบบฝึกหัดที่ใหญ่แล้วมันบอกแล้วว่าเราต้องเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนวิธีการจัดการกับชีวิตและเมื่อเราเริ่มให้อภัยตัวเราเองเราจะให้อภัยคนอื่นแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ติดตามหนี้สินนะการให้อภัยตัวเองคือการเจรจาอย่างไม่มีพยาบาทและการติดตามหนี้สินจะศักดิ์สิทธิ์กว่าเมื่อเรายอมได้ว่าเท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นมาก่อนแล้วค่อยๆเพื่ออะไรก็ว่าไปสิ่งเหล่านี้มันใช้ปัญญาล้วนๆใช้ตัณหาใช้ความพยาบาทแก้ปัญหาโทสะไม่ได้ใช้ความพยาบาทแก้ปัญหาการสูญเสียไม่ได้เพราะมันจะทำให้เราเผาตัวเราเองไปเรื่อยๆมันเราขึ้นมาลอยตัวก่อนแล้วอย่างอื่นถ้าเราว่ายน้ำได้เราจะเห็นว่าไอ้สิ่งที่มันสูญเสียไปมันเล็กมากเลยแต่มันเป็นประโยชน์ที่งัดเราขึ้นมาจากความหลงแล้วอันนี้ค่ะใช้อารมณ์แก้ปัญหาไม่ได้แน่นอนใช้ปัญญาคุณสาวิทย์นะคะจาก Facebook ถ้าเราเจอคนในเมืองใหญ่ๆต่างประเทศทุกคนขาดสติขาดการเอื้ออาทรแม้แต่คำพูดที่ให้กำลังใจกันเราควรทำอย่างไรคะเราพูดก่อนเราทำก่อนถ้าเราอยู่ในที่มืดเราต้องลืมตาก่อนไม่ใช่เราอยู่ในที่มืดแล้วเราหลับตาแล้วก็เราก็ไปด่าทำไมมันมืดทำไมมันมืดทำไมมืดมันมืดอยู่ที่ตาเราเราก็ลืมตาก่อนพอเราลืมตาเสร็จมันมืดยังไงมันก็หาทางออกได้แม้ก็ไม่ขีดก้านเดียวหิ่งห้อยตัวเดียวยังงดงามได้เลยเมื่อวานนี้ต๊อปเดินทางกลับมาอยู่สุวรรณภูมิเห็นผู้หญิงคนนึงถือ iPad เรื่องนึงหูอยู่ในหูฟังกำลังดูหนังอยู่กระเป๋านางมานะคะนางก็เดินไปหยิบกระเป๋าเสร็จปั๊บนางก็ดูแต่มือนึงก็ถือจอทีวีแล้วก็หยิบกระเป๋าแล้วเอากระเป๋านี่ไปวางทับเท้าคนแก่นะฮะคนแก่ก็ร้องวอยวายนางก็ไม่สนใจนางก็หยิบไปวางบนรถเสร็จแล้วนางก็เดินไปอีกอันนี้คือการขาดสติที่จะใช้กับปัจจุบันโดยสิ้นเชิงสิ่งที่ต๊อปทำคือเดี๋ยวนะคะแล้วก็เดินไปช่วยยกกระเป๋าไปไว้ในรถเขาคือจะได้ไม่ต้องทับเท้าใครอีกรอมากรอมากโอ้ยดูแบบยืนรอถ่ายรูปเลยค่ะตอนนั้นนะดูเป็นฮีโร่ฮีโร่แต่นั่นคือการแก้ปัญหาเพราะต้องเจอคนขาดสติเยอะแยะเต็มไปหมดรอบตัวเราอย่าขาดสติค่ะใช่ค่ะโลกมืดเราอย่าหลับตาอย่างนี้เข้าใจไหมคะยิ่งสังคมไร้สติเรายิ่งต้องมีสติค่ะอย่าใช้อารมณ์ค่ะโอเคคำถามต่อไปจากคุณเล็กจาก Facebook นะคะถ้าต้องอดทนเพื่อลูกแล้วเราทั้งสองต้องทนทุกข์แต่อยู่ด้วยคำว่าทนจะทำอย่างไรดีคะลูกมันจะบอกเราว่าพ่อแม่อย่าทนเพื่อมัน จริงเด็กมันบอกคุณยายบอกพ่อแม่หน่อยว่าอย่าอ้างผมอย่าทนเพื่อผมเพราะผมก็ไม่อยากเห็นคนที่ผมรักทุกข์จริงค่ะจริงไหมจริงค่ะจริงเอาละจริงตอบแบบตอบแบบเด็กตอบเลยนะค่ะแล้วก็ตอบไปสักพักพอโตขึ้นมาก็จะบอกว่าเนี่ยกลายเป็นเรื่องเอาไปน้อยใจนะคะเนี่ยอยู่เนี่ยต้องอยู่กับเราเพราะทนกลายเป็นอย่างนั้นอีกค่ะค่ะอันนี้จากส่วนตัวเลยค่ะคุณแม่คุณดาดา Facebook นะคะอุ้ยผู้ชายมาบอกไม่มีเมียคบกันมา5เดือนมารู้ทีหลังว่าเขามีแล้วหนูต้องทำอย่างไรก็เดินออกมาก็เดินออกมาถ้าเผื่อเราอยากจะเข้าไปเอาของของเขามาเป็นของของเราเราก็ถามตัวเองว่าเรายอมรับสภาพเช่นนี้ได้ใช่ไหม
ถ้าเรายอมรับสภาพเช่นนี้ได้แล้วยังจะด้านทำต่อไปเราต้องรู้นะว่าเราจะมีสิ่งนี้ไปพร้อมกับอะไรที่เราต้องมีความรับผิดชอบแล้วถ้าบอกไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวนี้ไม่ต้องผูกพันแล้วมันไม่ต้องมาถึงกับขั้นที่เรียกว่ากี่เดือนให้กี่เดือนถ้ารู้ก่อนที่จะเป็นอะไรเป็นของเขาก็ถอนออกมาก่อนเลยจ้ะคำถามจาก YouTube นะคะทำไมแฟนใหม่ชอบพูดถึงแฟนเก่าของลูกตลอดบางทีก็บอกลูกว่านิสัยอย่างนี้กลับไปอยู่กับแฟนเก่าลูกควรทำอย่างไรดีคะก็บอกว่าไม่หรอกจะอยู่กับคนนี้แหละแต่ขอให้อดทนหน่อยที่อาจจะยังเปลี่ยนแปลงไม่ได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นนะขอให้มีเราอย่างที่เข้าใจเราบ้างเพราะเรารู้แล้วว่าคุณนั่นแหละคือคนที่เราเลือกที่จะเดินออกมาเพราะฉะนั้นกรุณาเราหน่อยจ้ามันเป็นโจ๊กฝรั่งที่เขาเอาไปคุยกันเลยนะคะมารู้จักไหมมิสเตอร์ฟิลิปเนี่ยเขาเป็นคนเพอร์เฟกต์มากเลยเขาทำอย่างงงก็เพอร์เฟกต์ทำอย่างนี้ก็เพอร์เฟกต์แล้วถามคุณฟิลิปนี่เขาเป็นใครเหรออุ้ยเขาตายไปนานแล้วเอาแล้วเขาเป็นใครล่ะอ๋อเขาเป็นสามีเก่าของแฟนฉันเองคือแฟนฉันว่าเขาเพอร์เฟกต์ทุกอย่างเลยฉันไม่มีอะไรดีเป็นโจ๊กของฝรั่งไปนะคะ YouTube นะคะคุณแม่รักคนมีเจ้าของแล้วแต่หนูเป็นฝ่ายถอยออกมาเขาไม่ยอมเลิกบอกว่ารักหนูมากไม่ยอมให้ไปมีใครหนูควรจะทำอย่างไรดีคะคุณแม่ว่าไม่มีใครเป็นเจ้าของใครใช่ขนาดเรายังไม่เป็นเจ้าของตัวเราเองเลยเรายังบอกว่าเราต้องสตาร์ทตัวเราเป็นอย่างนี้มันยังทำไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเมื่อเรายังครอบครองสิ่งที่มันไม่ใช่ของฉันเนี่ยมันก็ผิดแล้วล่ะเพราะฉะนั้นถ้าอะไรเกิดขึ้นคุณถามตัวเองไว้ก่อนคือไม่ว่าอะไรจะเป็นสิ่งที่คุณพลาดพังไปแล้วนะและอะไรเกิดขึ้นคุณถามตัวเองไว้ก่อนว่าคุณมีเวลาที่เหลือที่สั้นคุณอยากอยู่กับมันอย่างตายทั้งเป็นหรืออยากอยู่กับความสั้นแล้วชีวิตดีขึ้นและถ้าคุณเลือกว่าชีวิตคุณต้องดีขึ้นคุณจะรู้เลยว่าคุณจะต้องทำอะไร1 2 3 4คุณแม่เชื่อว่าปัญญาของเราเนี่ยค่ะจะทำให้เราหยุดความรักที่แท้จริงต้องหยุดในบางเรื่องที่ทำให้เราร้อนรนรุ่งริ่งความรักจึงจะได้รับการขอโทษนะคะพัฒนาความรักต้องมีการพัฒนานะลูกเฮ้ยที่นี่เขาใช้คำว่าภาวนากับความรักเข้าใจป่ะพัฒนามาจากคำว่าภาวนาเดือนกุมภาพันธ์คุณแม่ใช้คำว่าภาวนาว่าด้วยรักเลยนะฮะรักยังไงที่ตัวเองจะไม่รุ่งริ่งและร้อนรนเนี่ยมาเข้าคอร์สนี้กับคุณแม่ได้เลยแต่ว่าต้องย้ายบ้านมาอยู่กับคุณแม่อะไรใช่มาเลยมาค่ะคำถามจาก YouTube ค่ะลูกชายอายุ20ปีติดเพื่อนมานั่งเล่นเกมกันดึกๆเป็นอย่างนี้ทุกวันทำอย่างไรดีคะเป็นห่วงลูกเล่นที่บ้านก็ดีแล้วดีกว่าไปเล่นที่อื่นแต่ควรจะต้องบอกเขาว่าโดยหลักการจริงๆตอนนี้สุขภาพของผู้คนเนี่ยนะคะถ้าไม่นอนในเวลาที่ควรนอนเนี่ยอันนี้ถือเป็นการบริหารชีวิตที่ล้มเหลวฉลาดยังไงก็มีสิทธิ์ตายแบบชนิดที่อายุน้อยแล้วตายได้เลยฉันการนอนตามสิ่งที่ร่างกายต้องการพักเป็นเรื่องที่สำคัญมากไม่ต้องไปห้ามเขาแต่ให้เขาวางแผนการจัดการเวลาและสิ่งที่เขารักยังไงให้ลงตัวในฐานะที่เขาเป็นคนสมัยใหม่นะคะอย่าติดอะไรเพราะสิ่งที่ติดมันไม่ได้มีค่าเท่ากับชีวิตและเราไม่ได้ทุกข์เพราะเกมแต่เราทุกข์เพราะการติดเกมเราทุกข์เพราะติดเรารักเกมแต่เราติดเกมเรากำลังทำลายชีวิตของเราด้วยการติดสิ่งนั้นไม่ว่าติดอะไรสิ่งนั้นลุงลังทั้งสิ้นค่ะหรือบางทีเราก็ใช้สิ่งนั้นเพื่อเป็นการหนีอะไรสักอย่างใช่ค่ะใช่ค่ะหนีความรู้สึกอะไรในปัจจุบันสักอย่างที่เราได้บอกตัวเราเองว่าเรารับไม่ได้ค่ะรับไม่ได้ค่ะ YouTube นะคะคุณแม่สามีเป็นตำรวจเลี้ยงดูปูเสือเมียน้อยอย่างดีด้วยความรักมีลูกด้วยกันแล้วด้วย1คนดิฉันน่ะยอมรับได้แต่อยากได้คติสอนใจชีวิตหมายความว่าเราแชร์ได้เราแบ่งปันได้ที่จริงทำไม่ได้หรอกแต่ว่าก็ต้องอยู่อ่ะใช่มั้ยคะคือคุณแม่ว่าก็มีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้แต่เราต้องมีเครื่องอยู่ของจิตเราให้เป็นถ้าเราส่งจิตเราตามสามีเราไปทุกครั้งที่ไปอยู่กับผู้หญิงคนนึงที่เขาเลี้ยงเนี่ยเรานรกเลยใช่มั้ยคะมันกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานเช่นคุณกวาดกายอยู่กับกิจอยู่กับการกวาดจิตอยู่กับงานเนี่ยคุณจะเห็นการกวาดเป็นการภาวนาว่าด้วยรักรักใครคะรักตัวเองอย่าส่งจิตของเราไปตามดูตามรู้เรื่องที่มันทำให้เรา
จมแต่ขอให้เราเห็นกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นอยู่อย่างเงี้ยค่ะคุณจะเริ่มมองเห็นความเป็นจริงอย่างนึงคือทุกอย่างเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะคุณจะเห็นความนายออกมาจากการเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นว่าเป็นของฉันความนายอันเนี้ยค่ะคือการจางคลายเนี่ยเป็นปัญญาไม่ใช่ความเบื่อหน่ายเข้าใจนะจังหวะนี้เป็นเรื่องสภาวะธรรมและนี่กำลังสอนเรื่องการมองเห็นด้วยสัมมาทิฏฐิไม่ใช่เห็นด้วยตาละเห็นด้วยสัมมาทิฏฐิก็คือมีความคิดเห็นที่ถูกต้องว่าทุกข์มีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นไม่ว่าสิ่งนั้นจะปรากฏขึ้นมาความจางคลายในสิ่งนั้นมันมาเป็นผลด้วยฉะนั้นเห็นความยึดติดไม่ได้เลยเราจะเห็นเลยว่าเราไม่เข้าไปครอบครองสิ่งที่มันคลายคืนเห็นการเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเห็นการเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปความรักก็เหมือนกันความรักเกิดขึ้นมันเห็นความจางคลายในการเข้าไปครอบครองสิ่งที่รักมันจึงอยู่กับสิ่งที่รักอย่างไม่ยึดมั่นถือมั่นแต่ปฏิบัติตัวเองกับสิ่งที่รักอย่างเห็นคุณค่าในสิ่งที่รักอันนี้เป็นอีกจังหวะหนึ่งแล้วค่ะอันนี้ต้องตอบทั้งหมดเพราะตอบคำถามที่เราคนไม่ได้แล้วคุณแม่ก็ไม่แน่ใจว่าคนที่กำลังฟังอยู่สนใจการปฏิบัติหรือเปล่าแต่คุณแม่ไม่ดูถูกเลยคุณแม่สอนเรื่องการปฏิบัติควบคู่ไปกับการสอน how to นึกออกไหมฮะเราต้องสอนบอกว่าตาดูใจเห็นเลยอะเนี่ยตาดูแล้วเรารู้ที่ใจเลยเนี่ยไม่ใช่ how to ละพอตามองเห็นกลับมาที่ใจตาดูรู้ที่ใจไม่ใช่ how to ที่จะไปวิธีการคิดบวก positive thinking หรือวิธีการที่ฝรั่งทำเลยนะคะอันนี้ใช้พุทธะเลยก็คือหนึ่งพอตาดูรู้ที่ใจใจมันชอบมันชังมันเฉยเกิดดับฉับพลันมันจางคายอยู่ตลอดเวลาอยู่เหนือความชอบชังเฉยใจบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการพัฒนาความรักใหม่เราเรียกว่าภาวนาว่าด้วยรักค่ะพอเข้าใจไหมคะคนปฏิบัติเริ่มเข้าใจนะคะทางบ้านถ้าไม่เข้าใจก็ตามไปเรื่อยๆค่ะชัดเจนมากเลยค่ะคุณแม่สาธุค่ะคุณจุ๊บจิ๊บนะคะทำดีแค่ไหนสุดท้ายเขาก็ไม่เห็นค่าหนูควรทำอย่างไรก็เห็นคุณค่าในการทำของเราแหละทำดีก็ปล่อยดีวางดีอย่าถือดีอย่าอวดดีอย่าเมาดีอย่าหลงดีจบค่ะดีก็ปล่อยอะค่ะจ้ะเห็นคุณค่าในตัวเองถ้าทำดีเราก็จะไม่รอให้คนอื่นเห็นค่าเราทำดีเรารู้สึกดีแล้วเวลาจะหมดแล้วพี่ต๊อบจดหมายมาอีกเยอะเลยใช่เปล่านะมากเลยค่ะลองอ่านเรื่องความรักนี่คุยกันได้อีกชั่วโมงนึงนะครับคุณแม่ค่ะตามที่ใหม่นะคะพูดถึงเรื่องอดีตที่ต้องการคำขอโทษถ้าอีกฝ่ายนึงไม่ยอมพูดคำขอโทษเลยเราจะจัดการกับใจเราอย่างไรให้ข้ามสิ่งนั้นไปวงเล็บคำขอโทษค่ะจากผู้ปฏิบัติเหมือนหนูพูดเมื่อกี้นี่เลยนะทำไมต้องรอคำขอโทษในเมื่อเรายกโทษให้ได้ก่อนที่จะรอคำขอโทษอันนี้เป็นคำเด็ดเลยนะคะการยกโทษของเราเนี่ยมันสำคัญที่จะปลดปล่อยตัวเราให้เป็นอิสระทำไมเราต้องไปรอคอยคำขอโทษจากใครก็ไม่รู้ที่บ้องตื้ออยู่จริงไหมค่ะเพราะคำขอโทษของคนหนึ่งคนมันคือปัญญาของคนขอการให้อภัยของคนหนึ่งคนมันคือปัญญาของคนให้เพราะฉะนั้นทำไมเราถึงจะต้องไปจมอยู่กับคำว่าขอโทษเราก็ยกโทษให้เลยจบมาเป็นปัญญาของเราอะลูกโอเคไหมค่ะต้องจะเอาคำพูดคุณแม่เมื่อกี้นี้นะคะเขียนเป็นโปสเตอร์แล้วติดไปทั่วบ้านเลยค่ะว่าให้ตัวเองดูนะคะว่าต้องรู้จักให้อภัยยกโทษยกโทษค่ะจะก็อันนี้ต้องขออ่านนะคะคุณแม่ปีใหม่น่ารักคู่นี้อยู่กันนานมากถ้าปีใหม่เป็นแบบนี้มาบวชเถอะมาบวชทั้งสองคนจะใจเย็นและมีเมตตาต่อกันมากขึ้นนะคะจากคุณเคลลี่ Facebook ค่ะสาธุค่ะอุ้ยไม่ตอบเลยค่ะคุณแม่เขาบอกให้ไปคำต่อไปอันนี้เขาแสดงความคิดเห็นนะเธอเขาจะบวชไม่บวชเพราะเขาตัดสินใจไม่ใช่ที่เราจ้ะคุณแม่คุณโปเต้นะคะเวลาประชุมความเห็นไม่ตรงกันทั้งสองฝั่งมีทั้งสองฝั่งมีเหตุผลทั้งคู่เลยเราเป็นฝั่งหนึ่งในนั้นเราควรทำอย่างไรเพื่อไม่ให้แตกหักหรือเราต้องยอมแตกหักเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเราต้องมีปัญญาอยู่เหนือเหตุผลตรงที่ว่าสิ่งที่เห็นต่างนั้นถ้าทำให้งานตรงนั้นมันรอบคอบและสามารถยังดำเนินการไปถึงเป้าหมายได้เพราะเราเคารพความต่างความต่างไม่ได้เป็นประเด็นของความทุกข์ความต่างทำให้เกิดการมองในมุมที่ลึกซึ้งและรอบคอบขึ้นเข้าใจไหมคะมีคนสองคนนั่งกินข้าวอยู่ในวงเดียวกันเห็นต่างกันคนนึงบอกว่าไอ้นี่อร่อยอีกคนนึงบอกว่านี่อร่อยแต่ในความอร่อยของคนที่ไม่เหมือนกันตรงนั้นน่ะมันทำให้สำรับนั้นดูสมบูรณ์ขึ้นจริงหรือเปล่าจริงค่ะจ้ะคำถามจาก YouTube นะคะหนูอยู่กินกับสามีมา
ขาไม่เคยรักเราเลยแต่อยู่เพราะต้องรับผิดชอบแม่และลูกอย่างนี้ทำให้เขาทุกข์ลูกจะบาปไหมคะเขาทุกข์คือคนที่เรารักทุกข์ใช่ค่ะอ้าวถ้าเรารู้ว่าเขามีบุญคุณกับครอบครัวของเราเนี่ยสิ่งที่เราจะสามารถทำให้เกิดประโยชน์ได้อย่างสูงสุดคือเราไม่รักใครแต่เราเคารพในการมีเขาอยู่ตรงนั้นแล้วก็ทำให้คนคนนั้นเนี่ยได้รับการเคารพจากเราความรักมันมีหลายระดับรักอย่างมีราคะรักอย่างเหนือราคะรักอย่างเคารพรักอย่างกตัญญูรักอย่างเหนือกตัญญูคือพากันไปพ้นทุกข์เลยมันมีความรักตั้งหลายระดับความรักมีหลายระดับไม่ใช่หลายอย่างนะคะชอบมากอีกแล้วครับวันนี้ปิ๊งหลายครั้งมากกับคุณแม่จะจำได้ไหมนี่ไปดูย้อนหลังแต่ต้องกลับไปดูย้อนหลังแล้วจดค่ะคุณแม่ค่ะแต่เมื่อกี้นี้ทางทีมงานบอกมาว่าเรายังมีอีกประมาณ 7-8 นาทีค่ะคุณแม่ค่ะคุณปิยนุชนะคะ Facebook ค่ะศีลไม่เสมอกันเกี่ยวกับความรักหรือเปล่าคะคือจริงๆแล้วคำว่าศีลเสมอกันเนี่ยฮะคือหมายความว่าไงคะศีลไม่เสมอกันศีลไม่เสมอกันคืออย่างนี้คือศีลเนี่ยมันคือความเป็นปกติอธิบายคำว่าศีลก่อนศีลมันคือความปกตินะฮะเรามีความเป็นปกติที่จะไม่เบียดเบียนไม่ทำร้ายไม่เพ่งโทษใช่ไหมคะเวลาที่เรามีใจของเราที่กรุณาต่อกันอยู่ด้วยความกรุณาเนี่ยความกรุณาจะทำให้เรามีความเป็นปกติแห่งจิตที่จะทำให้เราอยู่กับใครบางคนในขณะนั้นที่เราอาจจะต้องทำให้เขารู้สึกได้ว่าเขามีเวลาเขามีเวลาที่จะเปลี่ยนแปลงใคร่ครวญทบทวนและเข้าไปสู่ความพ้นทุกข์ซึ่งเป้าหมายของคนที่มีความเสมอกันด้วยศีลเนี่ยมันจะต้องช่วยกันให้พ้นทุกข์ไม่ใช่ศีลเสมอกันแล้วมาเถียงกันว่าฉันศีลข้อหนึ่งฉันปานาติบาตฉันไอ้นี่มันก็มีมานะในการรักษาศีลคือมาศีลเนี่ยมีไว้เพื่อละมานะความถือตัวถือตนเพื่อละมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดนะคะเพื่อไม่มีสักกายทิฏฐิคือความคิดว่าฉันมีศีลครบถ้วนหล่อนมีศีลไม่ครบถ้วนโอ้อย่างนี้เรียกว่าศีลไม่เสมอกันเฮ้ยศีลมันไม่เสมอกันแล้วตัวเองตัวตนใหญ่อย่างเงี้ยดูถูกคนอื่นเนี่ยแสดงว่ามีอะไรมีมิจฉาทิฏฐิมีศีลพระตะปรามาสยึดติดอยู่ในข้อปฏิบัติพูดเหมือนกันเลยแต่ปฏิบัติงมงายอย่างเงี้ยค่ะนั้นเวลาที่เราถ้าเราไม่เบียดเบียนสมมติถ้าเราไม่ต๊อบไม่เบียดเบียนไม่มีนอกใจปีใหม่ไม่เบียดเบียนไม่นอกใจก็อยู่ด้วยกันได้ก็เรียกว่าศีลเสมอกันอยู่ในมิติของความเป็นปกติแห่งจิตความรักก็ต้องอาศัยอะไรลูกความซื่อสัตย์ค่ะความรักต้องอาศัยความซื่อสัตย์ค่ะอันนี้ถ้าอย่างนั้นก็เข้าคำถามนี้เลยค่ะคุณหนูหวานแหววชื่อจาก Facebook นะคะว่าถ้าเรากับสามีไม่ได้อยู่ด้วยกันเราควรจะทำใจอย่างไรดีคะไม่ให้กังวลว่าเขาจะนอกใจเราโอ้ยนี่อยู่กับตัวเองกายอยู่นี่ใจอยู่นี่กายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานเราอยู่จนกระทั่งเรามองเห็นความรักในตัวเรามันงอกงามและเพราะความรักงอกงามความระแวงเข้ามาไม่ได้เขาจะมีหรือไม่มีไม่ระแวงแต่เราระวังเวลาเราเจอเขาเราอยู่กับเขาเราสดชื่นเขาสดชื่นจริงไหมคะที่เขาไม่อยู่กับเราเขาไม่ใช่ของเราแล้วไม่ต้องระแวงคำถามจาก YouTube นะคะหนูหงุดหงิดง่ายกับเพื่อนร่วมงานหนูแค่รู้สึกในใจแล้วเงียบไม่ได้หนูแค่รู้สึกในใจแล้วเงียบไม่ได้แสดงออกเช่นเสียงดังกลิ่นอาหารหนูใช้วิธีเงียบหนูทำถูกไหมคะคือเวลาที่เราเงียบในเวลาที่เราโกรธเงียบจากการมีอคติอันนี้ถูกแต่พออยู่ในภาวะที่สื่อสารได้เช่นในวงประชุมหรือที่ทำงานบอกว่าเออใครมีอะไรที่อยากจะบอกว่ามันอึดอัดอะไรใครอยากจะขอร้องอะไรเธอก็ใช้ปัญญาในการบอกกล่าวว่าเออบางทีมันมีภาวะอันหนึ่งว่าสมาธิมันหย่อนมากเลยกับการทำงานตรงนี้ถ้ามันมีเสียงอย่างนี้หรือว่าโอ้โหมันไปตามกลิ่นอาหารเลยมันอยากเข้ามาเลยเงี้ยเราก็มีวิธีการที่จะพูดเพื่อให้เกิดการมีความรับผิดชอบร่วมกันจ้ะคือจริงๆธรรมะเขาไม่ได้พาให้เราหนีออกไปจากการแก้ปัญหาธรรมะจะทำให้เราแก้ปัญหาอย่างมีปัญญาธรรมะจะทำให้เรารู้สึกได้ว่าเราสามารถอยู่กับสิ่งนั้นอย่างคนที่รอได้คอยได้แต่ไม่พ้นทุกข์ในขณะที่ปล่อยให้อารมณ์และความรู้สึกของเราทวงทับตัวเราเราไม่จมอยู่กับอารมณ์และความรู้สึกอันนี้พอเข้าใจใช่ไหมคะนั่นธรรมะมันคือการทำหน้าที่ที่จะทำให้เราเป็นยังไงคะพ้นทุกข์ค่ะ
เก่งมากเลยค่ะอนุโมทนาค่ะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันมีคนดูเท่าไหร่คะมีคนดูเท่าไหร่คะแต่เหมือนกันนะคะคุณแม่เวลาเขาบอกว่าเงียบเนี่ยเราบอกว่าเราเงียบแล้วนะมันจะแผ่รังสีอมหิตอ๋อค่ะค่ะมันจะมีคนดู ที่ผ่าน Facebook เกือบ600กี่สิบนะคะ667น่ารักหนึ่งในนั้นคือพวกคุณที่ช่วยกันแชร์นะคะก็ขอบพระคุณมากที่เราช่วยกันทำกุศลแล้วก็ใน YouTube เท่าไหร่คะใน YouTubeไม่มีใครดูมัวแต่ดูอ่านนะกันพิมพ์งานค่ะคือตอนนี้มันจะมี2 อย่าง YouTube มีคนดูขึ้นมากบางทีดูเป็นร้อยละตอนนี้คุณแม่170ก็มีคุณแม่ก็รู้สึกว่าที่ถามเนี่ยไม่ใช่เพื่อบอกอัตราของเรานะคะแต่เพื่อจะทำงานเพราะเดือนกุมภาพันธ์จากนี้ไปนะคะเป็นการเปิดธรรมาสมอาสมแห่งการเรียนรู้ที่จะฉุดช่วยให้คนรอดพ้นจากความทุกข์ใครที่เข้ามาที่นี่แล้วเห็นเราทำงานกันทุกวันคุณแม่เนี่ยนะคะไม่ใช่เฉพาะเสาร์อาทิตย์ละที่ลงไปข้างหน้าบ้านตอนนี้แทบจะเรียกว่าคนไม่ต้องนัดคุณแม่เลยมาก็เจอแต่ไม่ใช่หมายถึงว่าไปนั่งเจอนะคะคุณแม่ไปทำข้อมูลบางอย่างที่รู้ว่าถ้าเราจะเปิดโรงพยาบาลที่เรียกว่า Mindfulness Hospital ที่พวกเราช่วยกันนี่แหละค่ะไม่ทิ้งขว้างวันละ10บาทแชร์สำนึกของเราออกไปเพื่อรับใช้คนเราพบว่าสังคมดีๆมีอยู่เพราะเราช่วยกันสร้างเราช่วยกันแชร์เราจะทำงานอย่างนี้และพัฒนางานของเราออกไปเรื่อยๆจนกระทั่งเราสามารถที่จะใช้สิ่งที่เราลงทุนทั้งหมดเนี่ยค่ะไปช่วยคนได้มากกว่าที่เราเคยทำฉะนั้นเราจึงมีสโลแกนของเราว่าให้ได้มากกว่าที่เคยให้เราขึ้นปีที่เราจะครบทศวรรษที่3ครบแล้วเราก้าวสู่ทศวรรษที่4มาปีที่2แล้วฉะนั้นใน10ปีใน7ปีใน9ปีที่จะเกิดขึ้นจากนี้ไปเราจะมีการแชร์สิ่งที่เราได้ทำนี้ร่วมกับคุณให้มากขึ้นนะคะใครมีสติปัญญามาใครมีแรงมาใครมีสิ่งที่เรารู้สึกได้ว่าเฮ้ยอยู่ที่บ้านมันเหลือเฟือน่ะแล้วมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเราเอามาแชร์แคร์ respect มาแบ่งปันกันนะคะ YouTube ตอนนี้เกือบ200แล้วนะคะคุณแม่รู้สึกว่า YouTube กำลังขยับขึ้นมาเรื่อยๆซึ่งสมัยก่อน YouTube เนี่ยประมาณ10 30เนี่ยนิ่งอยู่แต่ตอนนี้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงการทำงานซึ่งจะเห็นว่ารายการของเราไม่ได้ติดอยู่ในเงื่อนไขของสถานีรายการวิทยุแต่เราลุกขึ้นมาแล้วเราก็ทำงานกันด้วยกล้อง4ตัวในขณะนี้นะคะกับคณะทำงานของเรา1 23 4 5 6 7 8คนแล้วก็ฟอนต์คืออยู่ข้างหน้าอีก3คนใน10คนที่เราใช้เวลาร่วมกันเพื่อรับใช้พระธรรมและมีสำนึกที่จะให้ท่านที่อยู่ข้างหน้าคุณแม่และคนที่อยู่ทางบ้านได้ดูด้วยเราถือว่าเป็นการจัดการธรรมะในยุคที่มีเทคโนโลยีโอเคไหมคะแล้วเราสอนปฏิจจสมบัติผ่านเทคโนโลยีคุณแม่รู้สึกซาบซึ้งใจมากที่เราได้มีชีวิตร่วมกันในเวลาหนึ่งที่เราจะมีความจำได้ว่าเราได้ให้สิ่งที่เรียกว่าธรรมะเพราะการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงและคุณแม่ขอเชิญเลยนะคะถ้าเผื่อท่านใดก็ตามที่ได้เคยรับดอกบัวที่บานจากตรมได้แล้วมีสำนึกว่าเราเป็นดอกบัวที่บานได้พระอริยะทาราสอนให้พวกเรารู้ว่าอย่ามัวแต่รอทำของง่ายยากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จยิ่งยากคือเราเลยจำไว้ว่าเจออะไรยากๆในชีวิตสิ่งนั้นต้องเข้าไปเลยทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปฏิหารแสดงว่าธรรมะศักดิ์สิทธิ์ให้อภัยเป็นหนึ่งในของยากทำได้แล้วกลัวเป็นของยากที่จะไม่กลัวทำได้แล้วคือหนึ่งไม่กลัวแล้วให้อภัยได้แล้วเพราะฉะนั้นกุศโลบายในการทำของยากให้ง่ายเป็นกระบวนการของปัญญาที่ง่ายขึ้นคุณแม่เชิญจริงๆนะคะ21 22 23กุมภาพันธ์วันที่21จะเป็นวันที่เราจะทำวัดเย็นกันอย่างมีพระและสามเณร200อยู่ในมหาสมุทรแห่งปัญญาที่เราช่วยกันสร้างวันละ10บาทพอวันที่22ท่านเจ้าคุณสมเด็จพระวรรณรัตน์เสด็จตอนบ่าย 2:00 นเพื่อที่จะอัญเชิญพระพุทธชยันตีองค์ดำนาลันทาประดิษฐานอยู่เป็นพระประธานของ Mindfulness Hospital นะคะแล้วคณะสงฆ์ก็จะอยู่ตรงนั้น200กว่าชีวิตและพวกเราด้วยคุณแม่เชิญทุกคนแม้กระทั่งวันละ10บาทของท่านมีบุญคุณเหลือเกินค่ะกับการที่จะทำให้คนหนึ่งคนพ้นจากความทุกข์นั่นก็คือคุณเป็นคนแรกที่สละความเห็นแก่ตัวถูกไหมคะวันที่23เราก็จะมีคนอีกมากมายที่เป็นอัศวินของเราเก่าๆไม่ว่าจะเป็นคุณเล็กพัทรวดีพี่เล้งอะไรเงี้ยนะคะทุกคนก็จะกลับมาช่วยกันทำครีเอทให้เห็นว่าที่นี่คือบ้านของพวกเราทุกคน
กลับบ้านอีกครั้งหนึ่งเพื่อกลับมาดูแลบ้านหลังไหนคือใจของเราให้ตื่นรู้และที่นี่จะเป็นความสนุกสนานทางปัญญาคราวนี้ก็จัดเวลากันมาเลยนะคะใครจะมาช่วงไหนอาทิตย์ไหนเราก็เปิดเวทีเลยเพราะฉะนั้นนี่เป็นความสนุกสนานเราเรียกว่า spiritual entertainment ความสนุกสนานทางปัญญาก็ขอขอบพระคุณทุกคนนะคะอย่าลืมย้ำที่เสถียรไม่ต้องใส่ที่ครอบจมูกเพราะที่นี่มีมอสเยอะแยะมากเลยที่อยู่รายรอบเรากำลังอยู่กับใบไม้ที่เปิดที่อยู่รายรอบตัวเราขอบคุณสัตว์เล็กๆใบไม้เล็กๆแต่ทำให้เราก้าวหน้าไปก่อน10ปีเพราะเสถียรธรรมสถานทำงานล่วงหน้าก่อน10ปีเห็นว่าวันนี้ที่ทุกคนใส่ครอบจมูกที่นี่ไม่ต้องใส่เพราะเราลงทุนมาก่อน10ปีกับการทำมอสเหล่านี้ให้เกิดขึ้นก็มาใช้บริการเลยนะคะก็ขอบพระคุณเราจะเข้าสู่ช่วงลมหายใจแห่งสติอย่าลืมดูย้อนหลังกันด้วยนะคะช่วงลมหายใจแห่งสติเมื่อเราตั้งกระดูกสันหลังให้ตรงเราได้กรุณาต่อร่างกายของเราแล้วกระดูกคอตรงหัวคิ้วไม่ขมวดหายใจเข้าจงน้อมนำความรักที่ธรรมชาติมีต่อเราเข้าไปอย่างกตัญญูรู้คุณความกตัญญูรู้คุณจะทำให้เราถ่อมตัวเราจะไม่อหังการแต่เราจะถ่อมตัวอ่อนโยนดูปัจจุบันขณะกายใจเป็นหนึ่งเดียวกันดูเมื่อเราเห็นกายใจเป็นหนึ่งเดียวกันเราจะทรงพลังปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดของเราเราไม่จมอยู่กับอดีตไม่คาดหวังกับอนาคตแต่มีปัจจุบันตั้งรับผลของอดีตและวางแผนในอนาคตลงทุนกับปัจจุบันขณะอย่าเป็นคนที่ขาดทุนในปัจจุบันขณะอดีตอาจจะขาดทุนแต่ปัจจุบันขณะเราจะเป็นนักลงทุนลงทุนในเหตุปฏิเสธผลไม่ได้เหตุเป็นอย่างไรผลเป็นอย่างนั้นถ้าเหตุสุจริตผลก็สุจริตจงเป็นนักลงทุนในกฎแห่งกรรมที่จะมีความสุจริตในกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมเป็นปกติในการบริหารกรรมของเราที่สุจริตกุศลวิบากกรรมจะปรากฏขึ้นจงยกมือเคารพตัวเองว่าเราได้ทำให้ชีวิตของเราหลุดพ้นจากอดีตได้ในปัจจุบันกรรมนี่เองคุณแม่จึงขออนุโมทนาและเชิญชวนให้ท่านทั้งหลายได้เจริญเมตตาภาวนาให้กับชีวิตให้เรารู้ว่าชีวิตคือสิ่งที่เราได้ขอยืมมาเพียงชั่วครู่อย่าตัวไวเอ่ยคำว่าอหังสุขิโตโหมิแปลว่าชีวิตจะเป็นสุขเพราะไม่เบียดเบียนไม่ข่มเหงคะเนงร้ายไม่ให้ร้ายป้ายสีไม่เศร้าโศกอยู่กับความพยาบาทและผูกโกรธขอให้ท่านทั้งหลายตั้งใจเจริญเมตตาภาวนากรุณาว่าตามอหังสุขิโตโหมิอาหังนิพทุกโขโหมิอาหังอเวโรโหมิอาหังอภยาปโชโหมิอาหังอนีโคโหมิอ
อหังสุขีอัตตานังปะริหารามิต่อไปจะนำท่านแผ่เมตตาไปยังมารดาบิดาครูอุปชาอาจารย์และญาติมิตรทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายตั้งใจที่จะกตัญญูรู้คุณกรุณาว่าตามมะมะมาตาปิตูอาจาริยาญาติมิตาอเวราโหนตุอัพพยาปัชชาโหนตุอะนีคาโหนตุสุขีอัตตานังปะริหารันตุต่อไปจะนำท่านแผ่เมตตาให้เป็นอัปปมัญญาให้ยังไม่เลือกปฏิบัติขยายความรักของเราออกไปอย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณรู้จักก็ดีไม่รู้จักก็ดีมีตัวตนหรือไม่ก็ดีสุขทุกข์อยู่ก็ดีเป็นมนุษย์เทวดาเปรตอสุรกายและเดรัจฉานก็ดีถูกจองจำอยู่ก็ดีมีตัวตนหรือไม่ก็ดีด้วยจิตที่คิดจะให้ที่เบาเพราะเกรงเกราจากกิเลสการให้จึงกว้างขวางไม่มีที่สุดไม่มีประมาณขอให้ทุกท่านตั้งใจว่าตามสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพภูตาสัพเพปุคคราสัพเพอัตตภาวะปริยาปนาสัพพาอิทธิโยสัพเพปุริสาสัพเพอริยาสัพเพอนาริยาสัพเพเทวาสัพเพมนุสสาสัพเพวินิปาติกาอเวราโหนตุอัพยาปัชชาโหนตุอะนีคาโหนตุสุขีอัตตานังปะริหารันตุธรรมะสวัสดีไลฟ์